วนถ้าใครสนใจจะซื้ออุปกรณ์แปลกๆก็ปรึกษาก่อนได้บางทีเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปลงทุนสตูดิโอก็มีให้เยอะให้เช่าให้อะไรบางทีไปลงเงินเป็นหมื่นเป็นแสนใช้สองทีไม่คุ้มไปเช่าก็ได้ถ้ามีจ็อบต้องทำนะแต่ถ้าจะทำเป็นอาชีพจริงคิดให้ดีนะบางทีเราเรียนมาระดับเป็นผู้บริหารดีไซน์เป็นคนคิดดีกว่าเป็นคนลงมือทำนะอย่างผมเนี่ยถ่ายรูปมาแทบจะตลอดชีวิตแล้วเนี่ยช่วงนี้อาจารย์เขาบอกว่าเลิกได้แล้วสายตาไม่ดีมาสอนหนังสือดีกว่าอย่างเงี้ยแค่คนของก็เหนื่อยนะปกติผมมาผมมีช่วยอีก2คนช่วยแบกของขึ้นมาอาจารย์บอกมาเดี๋ยวมีเด็กเยอะเด็กคิ้วกระเป๋าสองใบหอบนี่แค่1ใน4ของในบ้านนะคือมาน้อยมากนะถ้ามาเยอะนี่แบบต้องขนมาเลยโอเคนะครับสำหรับวันนี้เพราะว่าเวลาหมดแล้วใครมีอะไรก็สงสัยถามนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นกล้องอะไรถึงกล้องขนาดใหญ่ปรับถ่ายวิวกล้องเขาเรียกกล้อง large format ปรับ perspective ไปกล้องเล็กๆอย่างเงี้ยบางทีผมไม่รู้หรอกฟังก์ชันมันเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้อย่างเมื่อผู้เคที่เล่นผมมึนหัวเลยยิงมาแล้วเวอร์ยิงมาแล้วเวอร์หันไปดูก็ตั้งไอโซ่200ตลอดอ่ะผมนึกแล้วว่าเขาต้องมีปัญหาว่าเขาเซตที่ออโต้ ISO นึกออกไหมกล้องเดี๋ยวนี้มันฉลาดไงมันออโต้ไปทุกอย่างไม่พอมันไปยังออโต้ ISO อีกก็คือยิงมาเธอเองไม่พลาดหรอกดังนั้นเมื่อกี้ของเกที่ตั้งออโต้ ISO ให้ถ้ามันแสงน้อยเนี่ยมันไป 3,200 ทันทีเลยตอนยิงก็200เนี่ยแต่ตั้งมาให้มันเมื่อตลอดกลับไปดูตั้ง